แล้วก็ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เนี่ยถ้าตามเวลาคือเล่นหลังจากชลบุรีเล่นเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์คือโดนตามหลังอยู่ต้องชนะเพื่อกลับมาเริ่มต้นมาทำให้บุรีรัมย์ต้องลุยแหลกครับหลุดจังหวะนี้แล้วยิงด้วยขวาแม่จะโดนบล็อกครับกาเมโลฟรีคิกอีกครั้งเท้าขวาตรงนี้โอ้โหแฉลบแล้วหลุดกรอบออกไปครับ10นาทีแรกโอกาสเป็นของทีมเยือนบุรีรัมย์กัปตันทีมกลับมาครับสุชานุชนุ่มมาอีกทีจังหวะลุยจังหวะลุยสุดเส้นมาครับจังหวะเปิดเข้ามาแล้วย้อนหลังไปหมดมีแถว2ไม้มีซ้ายโอ้โหข้ามคานครับซ้ายของธีรธรไม่ได้ดูแบงค์ห้องยูไนเต็ดบ้างครับจังหวะตรงกลางยิงโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับซ้ายลูกนี้ของวิลลอสบูกุนอวิชโอ้แต่จังหวะสวนกลับน่ากลัวมากครับจังหวะของแบงคอกแกสบี้แตะหลบ1หลบไป2บอลมาหยุดตรงนี้โอ้โหพยายามจะยิงจังหวะเดียวไม่เข้ากรอบครับแอนโทนีดูนี่จังหวะสวนกลับล้วนๆเลยนะครับที่เราตัดมาให้เห็นกันเนี่ยครับบอลออกทางขวาโอ้ตัวเลือกเยอะเลยครับในกรอบก็มีเลือกยังไงข้ามาที่แกสบี้โอ้โหยิงสวยจริงๆครับจังหวะนี้1ต่อ0ครับนาทีที่32โดเมนกัสนี่เอาจนได้ต้องชมผู้เล่นกองหน้ากองกลางของแบงคอกนะสังเกตวิ่งนะครับไมค์เซเลล่าเอ้ยวิทยาดึงผู้เล่นหมดแล้วกัสนี่เหลือข้างหลังว่างอยู่คนเดียวนะครับนะกล้ามาแล้วหมดสิทธิ์จริงๆครับซีเวลรักลูกนี้ตัวสุดท้ายที่หันมาเป็นนิติพงษ์เสรานนท์ซึ่งประกบไม่ทันแล้วครับครึ่งแรกนำ1-0ครับครึ่งหลังบุรีรัมย์ลุยขึ้นมาเอาไปกักกันไปกักกันเดียวๆโอ้โหยิงไม่เข้ากรอบเฉยเลยครับเวียปาตินโยไม่อยากจะมองผลงานตัวเองแต่บุรีรัมย์ก็ลุยครับแบงค์เข้ายังเต้นหาจังหวะสวนจังหวะสวนโอ้โหหลุดเลยครับหลุดเดียวๆรัวแมงกัสเป้เดียวๆเป็นยังไงมีเวลาล็อกหลบอีกทีแล้วยิงโอ้โหเหนือชั้นสุดๆครับลูกนี้นี่ตามสูตรซ้อมเลยนะครับคุณเบียร์คุณล็อกเข้ามายิงเปลี่ยนทางโอ้โหโอ้ชิ้นหนึ่งต่อสวยมากหลุดเลยมีงางเหมือนจะยิงครับมีโอ้โหหลอกได้ล็อกขวายิงซ้ายเข้าเสาสองตูเนสครับที่พุ่งไปเมื่อสักครู่นี่คือตูเนสคือไม่น่าเชื่อนะครับว่าตูเนสจะมาแบบโฉงฉางขนาดนี้ทิ้งตัวครับยอมแล้วตรงนี้2-0ครับแบงคอกยูไนเต็ดอ้าวแล้วเกมรับแบบนี้โอ้โหเตะไม่ลงด้วยเตะไม่ลงแกสปี้เพื่อแฮตทริกโอ้โหน่าต้องเจ็บหน่อยต้องขอใบหน่อยแม่เพราะว่าตัดฟาวค่อนข้างน่าเกลียดครับนี่ต้องดูอาการเหมือนกันครับทุกคนจะเป็นฝ่ายแต่ดูจังหวะของแบงคอกจะเอาลูกที่3ให้ได้ครับหลุดเข้าไปในกรอบแล้วตวัดลูกนี้ผ่านหน้าประตูไม่3ครับโอ้โหมีรอสแหมนี่แบงค์คอกมาดีจริงๆ2-0นี่เราไม่เห็นโอกาสของบุรีรัมย์เลยนะครับในครึ่งเวลาหลังจบเกมครับแบงค์คอกยูไนเต็ดเอาชนะบุรีรัมย์ได้2-0โอ้โหเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก2ประตูของแกสมี่ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น